วยเหลือเจ้าเหมียวบ้านนี้มีเราสองคนเจ้าเหมียวแสนสนเจ้ามังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเหมียวเหมียวอะไรน่ะเจ้าเนี่ยใหญ่จริงๆไม่จมด้วยแฮะเจ๋วจริงๆอ้าวเฮ้ยทำไมลอยออกจากฝั่งล่ะแก้วแกนช่วยเหมียวด้วยแกนแกนได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าหึไม่ได้ยินอะไรนะแก้วว่าได้ยินเสียงเจ้าเหมียวนะช่วยเหมียวด้วยแก้วแกนช่วยเหมียวด้วยแย่ yeah, แล้วแกนเจ้าเหมียวไปติดอยู่ที่ต้นไม้กลางทะเลสาบได้ไงไม่รู้ล่ะทำเรื่องอีกแล้วไงแก้วดูสิโซน่าบอกระดับน้ำไม่สูงมากนะแต่น้ำขุ่นจังเลยไม่รู้มีอะไรข้างล่างหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยเราคงต้องทำให้ระดับน้ำลดลงเสียหน่อยก่อนแต่เครื่องสูบน้ำของคุณบ้านเสียอยู่เพิ่งส่งไปซ่อมเองแย่จริงคุณมังกรก็ไม่อยู่ด้วยไม่งั้นก็ให้บินไปรับซะก็ง่ายเลยต้องหาวิธีอื่นแล้วล่ะเหนื่อยเหมือนกันฮะเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยนั่นสิแกนน่าจะใช้เวลาสักพักถ้าไม่ต้องขุดดินคงสบายกว่านี้คุณเหมียวรอหน่อยนะไม่นานหรอกเป็นยังไงบ้างล่ะคุณเหมียวสนจนได้เรื่องอีกแล้วนั่นสิเล่นอะไรก็ต้องระวังหน่อยแหมทำเป็นดุเหมียวที่เธอสองคนยังแอบเอาทิชชู่มาเล่นอะไรก็ไม่รู้เลยแสดงว่าไม่รู้นะสิว่าทิชชู่เนี่ยเอามาทำอะไรจะไปรู้ได้ไงล่ะนี่แน่โอ้ยเราหาทางเอาน้ำออกจากทะเลสาบต่างหากล่ะรีบไปเอาทิชชู่ออกจากทางฝั่งทะเลสาบเลยนะเหมียวก็ฉันไม่รู้นี่นาแล้วอยากรู้ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูถึงเวลาให้น้องๆ นักวิทยาศาสตร์น้อยของเราได้ลองทำดูแล้วค่ะน้องๆจะทราบไหมนะว่ากระดาษทิชชู่มีความมหัศจรรย์อะไรซ่อนอยู่โอ้โหน่าสงสารเจ้าเหมียวจังเลยนะครับตกลงไปในทะเลสาบได้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ชอบน้ำแล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับแต่พี่แก่นพี่แก้วก็หาวิธีในการช่วยเจ้าเหมียวโดยการใช้กระดาษทิชชู่ครับดูดน้ำออกจากทะเลสาบแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าพี่แก่นพี่แก้วเนี่ยทำได้ยังไงอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูเอาล่ะครับน้องๆและพี่บอลก็สมมติว่าแก้วที่มีน้ำเป็นแก้วใบที่1ครับนั่นก็เป็นน้ำในทะเลสาบนั่นเองส่วนแก้วเปล่าก็เป็นแก้วใบที่2นั่นเองแหละครับน้องๆและถ้าพี่บอลอยากจะย้ายน้ำจากแก้วใบที่1มาสู่แก้วใบที่2จะทำยังไงครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ยกแก้วนั่นเองใช้กระดาษทิชชู่ไปจุ่มน้ำแล้วก็เอาไปอาจจะใช้กระดาษทิชชู่ไปจุ่มน้ำยังไงอะจุ่มน้ำแล้วก็เอามเพราะฉะนั้นกระดาษทิชชู่เป็นวิธีที่พี่แก่นกับพี่แก้วทำพี่บอลก็เลยมีนี่เลยครับนี่อะไรครับกระดาษทิชชู่นั่นเองครับเดี๋ยวพี่บอลแจกให้คนละแผ่นนะครับปกติแล้วเนี่ยพวกเราใช้กระดาษทิชชู่ทำอะไรครับเช็ดอะไรเอ่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่บอลลองหยดน้ำลงไปที่บนโต๊ะนี้นะครับนี่ไหนใครจะเป็นตัวแทนในการซับน้ำพี่บอลดีครับยกมือขึ้นน้องนุกละกันครับน้องนุกมาเลยครับลองดูสิครับว่าตอนนี้กระดาษของเราเป็นยังไงบ้างครับเปียก
แล้วน้ำหายไปไหนหมดครับเนี่ยอยู่ในกระดาษทิชชู่อ๋อเหรอครับทำไมถึงไปอยู่ในกระดาษทิชชู่ได้ล่ะครับมันดูดอะไรดูดฮะดูดอะไรครับดูดน้ำอย่างนี้นี่เองนะครับเอาละครับเดี๋ยวพี่บอลจะให้น้องๆเนี่ยได้มีทะเลสาบส่วนตัวกันแล้วนะครับโดยพี่บอลก็จะมีแก้วให้น้องๆด้วยคนละ2แก้วนะครับแก้วซ้ายเป็นแก้วใบที่1นะครับแล้วแก้วขวาเป็นแก้วใบที่2นะครับน้องๆทีนี้นะครับแก้วที่อยู่ซ้ายมือของน้องๆใบไหนครับลองชี้สิครับซ้ายมือเพราะฉะนั้นใบที่1ก็จะมีน้ำอยู่ด้วยใช่ไหมครับพี่บอลจะให้น้องๆเทน้ำใส่แก้วใบที่1เป็นทะเลสาบส่วนตัวของตัวเองเลยนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับพี่บอลก็จะต้องทำการใส่สีสันลงไปน้ำในทะเลสาบของเราสีอะไรดีครับเขียวให้น้องๆลองหยดสีผสมอาหารลงไปในแก้วใบที่1ในปริมาณตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นก็คนให้สีเข้ากับน้ำเปล่าจนกลายเป็นน้ำสีเขียวเท่ากันทั้งแก้วค่ะพี่บอลอยากจะให้น้องๆเนี่ยช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับว่าพี่บอลจะย้ายน้ำจากทะเลสาบแก้วที่1ไปอยู่ในแก้วที่2ได้ยังไงครับกระดาษทิชชู่ก็ใช้กระดาษทิชชู่ทำยังไงฮะลงไปในน้ำแล้วก็เอามาบีบในแก้วอีกครั้งนึงแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับที่จะไม่ให้มือเราเลอะเจ้าสีเขียวของทะเลสาบด้วยไหนมีใครมีวิธีอื่นบ้างไหมครับไม่มีงั้นพี่บอลว่าเราลองมาใช้วิธีของพี่แก่นพี่แก้วกันดีกว่าครับให้น้องๆพับกระดาษทิชชู่ทับเข้าหากันให้มีขนาดกว้างประมาณ1นิ้วค่ะแบบนี้แหละค่ะใช่แล้วเดี๋ยวพี่บอลลองให้น้องน้ำผึ้งทำเป็นคนแรกก่อนนะครับวิธีการทำก็คือเอาปลายของกระดาษทิชชู่จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็เอาปลายอีกด้านนึงใส่ลงไปในแก้วเปล่าของเรานั่นเองนะครับลองดูสิครับน้องๆมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นกับกระดาษทิชชู่ของเราหรือเปล่าครับกระดาษทิชชู่มันเริ่มเขียวเขียวมาจากไหนฮะมาจากน้ำแก้วที่เท่าไหร่ครับแก้วที่1พี่บอลว่าเดี๋ยวเรามาท้ากันดีกว่าพี่บอลจะขอแข่งกับน้องๆเลยว่าเราจะดูซิว่าน้ำในทะเลสาบแก้วที่1ของเรามาสู่แก้วที่2ของใครจะเร็วกว่ากันนั่นเองครับพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อมแล้วก็1 2 3เลยน้องๆลุ้นกันใหญ่เลยค่ะว่าน้ำเขียวที่เป็นตัวแทนของน้ำในทะเลสาบจะย้ายมาอยู่ในแก้วเปล่าอีกใบได้อย่างไรแล้วแก้วของใครน้ำจะไหลข้ามไปได้เร็วกว่าและแล้วเวลาก็ผ่านไปได้สักครู่นึงแล้วครับตอนนี้แก้วน้ำของน้องๆเป็นยังไงบ้างครับแก้วที่2มันเริ่มมีน้ำออกมาแล้วครับแล้วแก้วที่1ล่ะครับแก้วที่1น้ำมันเริ่มลดลงน้องๆครับการทดลองนี้นะครับน้องๆทุกคนจะต้องใช้ความอดทนหน่อยครับในการรอระยะเวลาของน้ำที่จะผ่านแก้วนึงไปอีกแก้วนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่บอลได้เตรียมการทดลองเอาไว้แล้วครับพี่บอลได้ทดลองเอาไว้แล้ว2ชั่วโมงด้วยกันนะครับและนี่ก็คือภาพที่ทำการทดลองไว้ล่วงหน้าเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วค่ะผลการทดลองผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆน้องๆครับเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่จะทำให้เราย้ายน้ำจากแก้วที่1ไปสู่แก้วใบที่2ได้นั้นก็คืออะไรครับกระดาษทิชชู่ถูกต้องครับกระดาษทิชชู่นั่นเองแหละครับคุณสมบัติของกระดาษทิชชู่ไม่ได้มีแค่ช่วยซับน้ำเวลาเราทำน้ำหกเท่านั้นนะครับยังสามารถทำหน้าที่เหมือนท่อหรือหลอดดูดน้ำอีกด้วยครับน้ำจากแก้วใบที่1จึงถูกถ่ายเทออกมาโดยกระดาษทิชชู่มาสู่แก้วใบที่2เมื่อแก้วทั้ง2ใบมีระดับน้ำที่เท่ากันการถ่ายเทโดยกระดาษทิชชู่ก็จะหยุดลงครับที่กระดาษทิชชู่มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำได้ดีเพราะกระดาษทิชชู่มีรูพุ่นเล็กๆทั่วทั้งแผ่นกระดาษซึ่งมีสภาพคล้ายๆกับท่อลำเลียงน้ำในต้นไม้มีหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุให้ต้นไม้นั่นเองครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย